เดี๋ยวค่ะคุณลองดูรูปนี้หน่อยสิคะว่ารถคันนี้เนี่ยใช่รถของสามีคุณคุณหมอเอกภูมิหรือเปล่าคุณบ้างไหมคะจะบอกให้ก็ได้นะคะว่าลานจอดรถเนี่ยเป็นลานจอดรถคอนโดเพื่อนคุณค่ะไม่จริงหรอกค่ะถ้ารูปรถคุณหมอเนี่ยทำให้คุณเชื่อไม่ได้ลองดูรูปนี้หน่อยไหมคะรูปคุณหมอเอกภูมิเดินกอดกับเอกเกไม่ดูแล้วค่ะคงช็อกสินะคะก็เหมือนฉันนั่นแหละค่ะตอนที่รู้ว่าลังเกมันแย่งผัวฉันอะไรนะคะฉันเคยเป็นเพื่อนกับไอ้เกดมาก่อนเคยสนิทกันจนถึงขั้นจะลงทุนเปิดร้านเสริมความงามด้วยกันจนฉันมารู้ว่ามันมานอนกับผัวฉันทุกอย่างก็เลยจบคุณเคยเรียนพยาบาลด้วยกันมากับเกดไม่ใช่เหรอคะไม่เคยรู้เลยเหรอคะว่าเกดมันโรคจิตมันชอบแย่งผัวคนอื่นถึงฉันจะเป็นเพื่อนกับเกดแต่ก็ไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่แล้วจนมาเจอกันอีกครั้งเมื่อ2เดือนก่อนตอนที่เขามาตรวจภายในแล้วคุณหมอที่ตรวจภายในให้เกดเนี่ยก็คือสามีของคุณฉันว่าเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้คุณเดาได้นะคะว่ายายเกดเนี่ยเข้ามาหาสามีคุณทางไหนแล้วก็ทำให้สามีคุณหลงได้ยังไงคงช็อกสินะคะไม่เคยรู้เลยเหรอคะว่าเกดเป็นโรคจิตมันชอบแย่งผัวคนอื่นทำไมต้องทำอะไรเพื่อฉันพูดอย่างกับว่าเธอเป็นหนี้บุญคุณในฉันอย่างนั้นแหละคุณหมอเขาขอฉันอย่าใจเย็นๆนะว่าหมอก็คงยังรักเธออยู่นั่นแหละแต่มันคงมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปมันคืออะไรอะเกศมันคืออะไรอะมันน่าจะทำให้คุณเดาได้นะคะว่าเกดเนี่ยทำให้สามีคุณหลงได้ยังไงเธอฉันเป็นเธอ